ศิวรักษ์รับทั้งตื่นเต้นและเก่งคัมแบ็กเฝ้าเสาเกมใหญ่แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยอมรับว่าทั้งตื่นเต้นและเกรงที่ได้ลงช่วยทีมทำศึกลีกคัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่บุกไปเฉือนชนะเมืองทองยูไนเต็ด2-1ในวันที่25มกราคมที่ผ่านมาด้วยศิวรักษ์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมการแข่งขันว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาลงสนามอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแต่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ากลับมาเล่นในเกมใหญ่ที่2ทีมถือว่ามีเลเวลที่สูงและรู้สึกเกรงเล็กน้อยเนื่องจากเกรงจะโดนยิงประตูแต่ก็ดีใจที่ทีมชนะได้ในเกมนี้สำหรับศิวรักษ์เทศสูงเนินมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่มาตั้งแต่เกมไทยลีก1ต้นซีซั่นที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอเมืองทองยูไนเต็ด1-1ในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาและเพิ่งจะหายจนสามารถกลับมาลงสนามได้อย่างเป็นทางการนัดนี้เป็นเกมแรกคืนเดียว3ทีมรวด TFMK รายงาน3ทีมญี่ปุ่นยื่นคว้าสุพนัทเหมือนตาจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของสุพนัทเหมือนตากองหน้าวรรณคิดของเมืองไทยที่โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมเหมา2พาบุรีรัมย์บุกไปเอาชนะเมืองทอง2-1ล่าสุด Transfer Market รายงานเปิดข้อมูลภายในคืนเดียวระบุว่าวันที่25มกราคม2566มี3ทีมญี่ปุ่นเตรียมยื่นคว้าสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีทีมชาติไทยด้วย3ทีมจากญี่ปุ่นประกอบด้วยอัลเบรักนิกาตาทีมน้องใหม่เจ1ปีกี้แชมป์เจ2ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นส่วนทีมที่2นาโกย่าแกมปัสเอททีมแก่งลีกสูงสุดเจ1ถือเป็นหนึ่งในทีมเจ้าบุญทุ่มของญี่ปุ่นส่วนทีมสุดท้ายฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรทีมที่รู้ศักยภาพของนักเตะไทยเป็นอย่างดีพวกเขาเตรียมแพ็คคู่2พี่น้องแข้งไทยสุพนัทเหมืองตาผนึกกำลังสุภโชคสารชาติสำหรับสุพนัทเหมืองตาหลังจากไปทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาอย่างมากโดยหลังจากนี้ต้องคอยจับตาดูกันว่าอนาคตกองหน้าไทยของเราจะลุยต่างแดนกับทีมใด